นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนักกิจไมเคิล TS อีกแล้วนะฮะต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้สรุปเปลี่ยนโปรไม่ได้มันบอกว่าเพิ่งตัดรอบบินมาวันเดียวถ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องเสีย2เดือนเกือบ 4,000 กว่าบาทและไม่ได้ใช้หาอะไรด้วยมันก็เลยแนะนำว่าใช้ไปก่อนแล้วก็วันสุดท้ายของการตัดรอบบินค่อยมาเปลี่ยนนะฮะมาเดี๋ยวหนังก็ไปดูขี้เกียจดูนะฮะเดี๋ยวเราไปร้านแต่งรุ่นพี่เรากันนะครับไปดูของแต่งหน่อยตามสไตล์ตังไม่หมดอย่าหยุดแต่งใช้ได้ใช้ได้รถนะฮะรถใช้ได้ครับไอ้เหี้ยเนี่ยกูดูนี่กูหัวแตกแน่ๆเลยไอ้ยามันเกาะถนนดีนะขนาดพื้นลื่นๆอย่างนี้ยังได้เลยขนาดยางใหม่ๆด้วยนะเขาบอกว่ายังวิ่งไปสักเกือบพันโลก่อนอ่ะยางมันถึงจะเริ่มเห็นผลประสิทธิภาพที่แท้จริงนี่ยังไม่พ้นเลยเนี่ยยังวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคจะได้ครับจะได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะถ้าไอเอ่ยอะไรก็ขอโทษด้วยนี่มันอยากมีรถมาจอดตรงนี้จริงๆซะเดี๋ยวพาไปดูร้านแต่งรถนะฮะเป็นร้านของพี่พัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่ม R3 ของผมเนี่ยแหละนะฮะกลุ่มผมนี่ไม่ใช่มีผมเป็นแอดมินคนเดียวนะเฮ้ยบอกก่อนมี 5-6 คนนู่นช่วยๆกันลบโพสต์ขายของลบนู่นลบนี่อู้ปวดหัววันๆนึงเป็นร้อยโพสต์ไม่รู้อะไรนักหนาแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปตรวจดูเท่าไหร่ตอนช่วงเช้าๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะรอบย่อทีเดียวตอน5ทุ่มเที่ยงคืนนู่นใครแจ้งอะไรมาโพสไม่ดีแชร์กันเข้ามาเก้าไม่อยากจะด่าเป็นสมาชิกด้วยกันนะฮะบางทีก็โดนไวรัสกันเองแชร์กันเข้ามาแต่เราก็ก็ต้องทำตามหน้าที่เขาแจ้งเราก็ต้องลบออกแล้วก็บล็อกซะแล้วถ้าทักมาส่วนตัวได้มาบอกว่าพี่ผมโดนไวรัสว่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปลดบล็อกให้ร้านที่เราจะไปนะเขาชื่อร้าน TM Shop นี่กูพูดไปอย่างเหมือนเนี้ยเหมือนพูดรอบที่2เลยก็นั่นแหละร้านชื่อร้าน TM Shop นั่นไงไอ้เหี้ยรอบ3แล้วก็คือเป็นร้านแต่งของพิทัศน์นะฮะเขาขายของแต่งพวกอุ้ยหลายรุ่นน่ะไปดูแล้วกันแอร์ล็อกนินจาก็มีสมัยก่อนนี่เขาเริ่มมาจาก R3 เลยสลามกูเละหมดแล้วจะต้องซักมั้งนะพี่จะไปฟ้าแล้วพี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะพี่เอ้ยเกือบโครมนั้นไหมล่ะจะไปซ้ายอยู่ซ้ายขวาใช่ไหมโอ้ย400มันเขียวเด่นจริงเห็นน้องไหมวะไม่เห็นวะจะเห็นจะทักทายหน่อย ขอไปนะไม่ค่อยสบายอยู่ไอ้ไฟแดงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องชิงไฟแดงนะพอมันไฟเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราก็พุ่งพรวดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าตรงนี้ไฟเขียวพอตรงนู้นมันจะเหลือประมาณ5วินาทีโอเคเราต้องพุ่งนะฮะเตรียมตัวพุ่งนะฮะใส่เกียร์ได้เลยไป
ที่ผมว่าเหลือ5วิถ้าชำนาญการจะรู้เป็นไงถ้าใครวิ่งเส้นนี้บ่อยจะรู้นี่ฮอนด้าบิ๊กวิงตรงสาขานี้ก็มีน้องสาวผมทำงานอยู่นะฮะรู้สึกน่าจะเป็นเซลล์อยู่แหละศูนย์ยามาฮ่าพระราม5ก็ใกล้เปิดแล้วนะที่เป็นของไรเดอร์ขับอ่ะที่เอาไว้ขายรถเกิน300ซีซีขึ้นไปอ่ะพวก07 09 R1 อะไรงั้นน่ะอยากไปทำงานเขามากเลยแต่ไม่รู้เขาจะมีเสื้อให้ใส่แบบกูอ้วนขนาดนั้นมีถนนเหลือแต่วันนี้อีกที่อ่ะรถยังนั่นเลยเหมือนเดิมนะแต่ว่าใช้ความเร็วประมาณนี้แหละไม่ได้สูงเท่านี้ฮะวิ่งเส้นนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะโอ้โห105 106ปัจจุบันเนี่ยแหละ102 103เพราะว่ามันอยู่ในเลนส์ความเร็วที่เราสามารถที่จะเบรกกระทันหันแล้วหยุดรถลงมาได้นะฮะถ้าวิ่ง105 106เนี่ยกว่าจะเบรกหยุดเนี่ยมันนานนะครับผมถ้าสัก120 130เนี่ยกดเบรกหัวทิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงมาละถ้าชนเบรกไม่ทันจริงๆชนมันก็ชนเบาไงแล้วก็เจ็บตัวน้อยหน่อยแต่ก็อย่าชนเลยเหี้ยชนมาทีนี้อะไรกูหายากด้วยตัวใหญ่อย่างนี้ใส่นะเวลาขับรถพวกนี้ใส่มันใส่ได้แหละแต่ว่าไว้วิ่งซื้อกับข้าวปากซอยควรใส่ค่าใบนะไอเราว่าตอนแรกคิดว่าจะมาแค่เดี๋ยวพิทตันนี่แหละมาจ่ายค่าโทรศัพท์มาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเสียได้เสียนมเปลี่ยนไม่ได้ขับรถเที่ยวเลยไอร้านรุ่นพี่เลยรถใหม่เว้ยรถใหม่บางทีถ้าเราเบรกหนักๆเงี้ยมันก็ไม่ดีนะก่อนเข้าโค้งเราก็ใช้เนี่ยลูกเล่นแบบมันก็เนี้ยเชนเกียร์เบรกพอชะลอความเร็วเอามันก็ช่วยได้นะฮะสำหรับคนที่กลัวล้อมันลื่นแต่เวลาเชนเกียร์ก็อย่าลืมเขาเรียกว่าไงนะเบิ้ลเครื่องช่วยมันด้วยเพราะถ้าไม่เบิ้ลเครื่องช่วยเนี่ยล้อหลังแม่งล็อกแน่นอนพอล้อหลังล็อกนี่แหละความชิบหายจะมาเยือนรถสไลด์นะฮะแต่มันไม่ได้ล็อกนานขนาดนั้นหรอกมันล็อกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมุนแต่ว่ามันก็อันตรายไงเนี่ยเวลาเชนเกียร์ใช่ไหมเดี๋ยวอย่างนี้เนี่ยเชนแล้วก็เร่งอย่างนี้ให้ล้อมันดีขึ้นสูงเนี่ยล้อมันจะไม่ล็อกแล้วก็ฝึกนานนะบอกเลยตอนนั้นอ่ะตอนผมออกมีคัดมาบ่อยๆเอ้ยมาแรกๆอ่ะรุ่นพี่ผมเนี่ยบอกอ่ะเอ้ยกิ๊ดมึงต้องทำแบบนี้แบบนี้นึกในใจมึงทำยังไงวะกว่าจะทำได้โอ้โหเกือบปีวิ่งไปเกือบหมื่นโลนะกว่าจะทำได้ต้องฝึกนะฮะถ้าไม่ฝึกเนี่ยอย่าเพิ่งทำถือทำได้แต่จะทำสถานที่โล่งๆก่อนเผื่อล้นพุ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ย
รถพุ่งไปชนข้างหน้าดับเบิลทีนี่ก็เดี๋ยวซวยนะฮะถึงละทีเอ็นช็อปอยู่ป่ะเนี่ยอยู่ด้วยป่ะพี่ท่านไปดิอัดคลิปอยู่เนี่ยเนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยครับผมรับอะไรดีครับเอาอะไรดีอ่ะน้ำมันเครื่องไหมไม่รู้จะไปไหนเห็นพี่โทรมาพอดีเลยมาอันนี้เลยร้อนเหรอร้อนอุ๊ยร้อนดิไม่ได้ใส่เสื้อด้วยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายในร้านหน่อยนะรีวิวหน่อยฮะเอ้ยไม่เป็นไรเรารีวิวแบบเรียวๆอ้าวเหรอโอ้ยแค่นี้ก็หล่อแล้วพี่เอ้ยนี่ฮะนินจา400ของพี่ทัศน์นะฮะโคตรสวยจะต่อยอยู่แล้วใช่ไหมจะยิงข่าวอยู่ร้านพี่ทัศน์ก็จะมีน้ำมันเครื่องโมตุนนะฮะไอควิกโมลี่นี่ตัวใหม่เลยเลฟโซเหมือนเพิ่งมาวันนี้เลฟโซของสกูตเตอร์โคตรเด็ดบอกเลยไอ้ใครที่มันบอกมีคลิปนึงบอกว่ามีอะไรน้ำมันออโต้ของโมตุนอย่างเดียวแล้วเนี่ยมีตรงนี้ด้วยพี่ทัศน์เขาเอาเข้ามาขายใหม่แล้วนะลองมาซื้อดูของแต่งร้านพี่เขาก็จะอย่างเงี้ยตามที่เห็นนะเยอะๆลองมาดูพี่เขามีบริการเปลี่ยนใส่ให้นะครับก็ประมาณนี้แหละมีโอเมก้าขายด้วยเหมือนผมเลยผมก็ขายนะถ้าอยากจะซื้อก็ผมก็ทักได้นะน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก็ทักผมได้นะครับปลาแคนโดมิโน่นี่ของเด็ดผมก็เปลี่ยนร้านนี้แหละนี่ซิลิโคนกุญแจ R3 นินจาอะไรพวกนี้ของยามาฮ่าคาวาลองมาดูน่าจะมีบ้างแหละตกลงสปูนของแต่งในฟิล์มโมดี้นี่เยอะมากโอเคก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบก็กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคครับจากไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ